New West 488ครับปาติโร่ปาติโร่ CS540ครับลูกค้าสมมาสอมอ่ะคุยเลยเดี๋ยวสิค่ายรถจะหน่อยครับเจ้าของเครื่องเข้าบ้านเขาให้ผมตัดต่อสวยให้ไหมครับสูบมันยืดพนาว่าผมสิลองมุนมาเขาตั้งฟุตหรือยังเนาะโอ้แน่นตึบเลยครับเขาหมุนขวาสุดแล้วครับมันย้อนครับย้อนจนเจ็บเสียบปานุ่มบุเถาเลยคิดตุกเลงอยู่ใช่ปะเขาว่าให้ตัดต่อให้ตัดต่อให้ใหม่ให้มันตึงนะครับวันนี้ผมกับผมยากเรียกผมลายน้องพี่น้องเนาะผมที่เฝ้าคอยไปเบิ่งสร้างเฮ็ดเฮียดนําครับจากกําลังปรับจูนเครื่องส่งลูกค้าเสร็จไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมสิแก้ไขให้แบบจังซี่ดีกว่าผมสิปาดก้นบ่านะครับนะเดี๋ยวผมจะเฮ็ดเบิ่งเด้อเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ออกก่อนครับโอ้ครับเดี๋ยวปลดสูบก่อนครับกันที่ตัดตัวสูบไม่มันก็สิโดนเนาะเพราะว่าผมบ่มีเครื่องมือทันสมัยคือเขาเนาะต้องมาใส่แต่ใบทูต้องมาใส่เนี่ยตอกอีกครับเสียเวลาเออนะครับตัวนี้ผมสิตัดก้นบาดครับนี่ครับพี่น้องเพื่อให้มันตั้งสูบได้ยาวกว่าเก่าขึ้นอีกครับตัดให้มันทะลุหากันเลยนะครับตรงนี้นะไปเมื่อกี้นี่ผมจอบาให้พร้อมครับแต่ว่าผมบริทายบึงครับจอให้มันหูใหญ่กว่าเก่าครับจอสองข้างเลยครับแล้วก็ใส่ลูกมือเกียร์ปาดครับแต่งเลยครับแต่งโอเวอร์บอลเฮดใส่ลูกมือเกียร์ไอ้แต่งไอ้ที่ว่ามันเป็นเสียนครับนะรวบคมนะครับรวบคมออกให้หมดเลยครับอ่ะมาที่ผมที่ใส่ใบตัดเล็กครับครับผมใบตัดเล็กผมจะปาดโค่นบาให้มันทะลุนะครับเพื่อว่ามันเวลาเขาเอฟตั้งสูงมันสิได้ตั้งได้ยาวเก่าอีกนะครับมาพุ่มกะทิกาวเลยครับเสร็จตาเล็งเลยครับผมเกี่ยวบ่พี่น้องครับก็ที่สิรู้หากันเลยที่เฮาก็ใส่ลูกมือเจหินเจแต่งอีกได้เด้อนี่แต่งมันสรุปนะครับนะคันที่มากงามนะครับปาดแบบนี้ครับนี่ปาดที่รวบคมนะครับผมแล้วผมใส่ตะไบรวบเหลี่ยมเล็กจังหน่อยครับมันเป็นเสียนมันคมมันสิบาดมือครับครับคันที่มากงามเฮาปาดจังซี่ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับปาดลบให้มันเป็นสวยๆครับปาดปัดจังสิปาดเถอะเด้อปาดจังสิก็ได้แต่ว่าผมเดี๋ยวแบบนี้เลยครับคือคุ้มบ่เร็วเนาะเฝ้าไปให้นะพี่น้องครับคนงานทานะครับสิเฮียเรื่องเงินเรื่องหยังเนาะก็สิเอาประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่ได้คือกันครับผมนะโอเคผมใส่ตะไบลบคุ้มเล็กออกมือแล้วเดี๋ยวสิลองใส่เบิ่งครับทีเนาะลองดูครับลองดูอึ๊บนี่ครับเพิ่นบอกมันก็สิตั้งสูงได้บ่ย่างไกลเลยครับเพิ่นบอกครับคือว่ากดมันทรูแล้วนี่ครับนะแต่ว่าผมเบิ่งแล้วสูงมันย้อนแห้งตามรักแล้วนี่ให้ตัดออกนะครับให้ตัดออก1ฟันนะครับเอาออกเขียวนึงแล้วตัดออกแล้วต่อใหม่สิดีนะครับเดี๋ยววางๆก่อนวันหน้าเขายังสิเฮ็ดให้เขาเจ้าครับแต่ว่าตอนนี้เอาแก้ขัดไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมลองใส่เบิ่งว่ามันสิตั้งได้ยาวปานใดเนาะครับที่ได้บ่จะว่าจึ๊บนี่เห็นบ่ใส่เข้าไปครับตั้งไหนบ่เนาะย่านนี่ตัดเขียวนึงเดินงานเออได้อยู่เว้ยได้อยู่ครับได้พี่อยู่เดี๋ยวเสียเบิ่งใกล้ๆครับเห็นบ่นี่ครับนี่กดมานี่ครับนี่ครับก็ตั้งได้ตึงเลยทีนี้ครับตั้งสูงได้ตึงเลยนะครับเดี๋ยวพอมันย้อนกูเก่าอีกอ่ะเขายังตัดสูตัดออกเขียวนึงนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าแก้คัดได้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับฝาบังคับบาครับใส่เข้าไปเลยปั๊บนี่ครับ
ขยับให้มันลงหลอกเนาะขยับสูงก่อนโอเคเข้าไปคั้นออกเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยยังมาตั้งสูงทีหลังคั้นเข้าไปพ่ออยู่ๆก่อนครับอยู่ๆงงเลยติเจ้าคนผักคนโฟนภาษาไทยยังสิงงแน่ด้วยครับเด้อต้องขออภัยอยู่ๆมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าคั้นพอประมาณใดประมาณหนึ่งนะครับไม่เนียนจนเกินไปยังประมาณนี้นะครับพี่น้องเราไทยวันไหนลิ้นแข็งนี่ครับคั้นต้องสูงเลยเอาพ่ออยู่ๆนะครับพ่ออยู่ๆนี่แค่นี้ก็พอแล้วนี่ครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ตั้งสูงเลยเขาต้องตั้งสูงก่อนคนยังคันแน่นกว่าประมาณนี้ปาติโลนี่มันเป็นระบบตั้งสูงด้านข้างเนาะนี่ครับเท่ากับหมุนด้านขวาครับหมุนไปเบื้องสูงไม่ได้เห็นบ่ยึบนั่นครับตึงพูดบ่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องขึ้นเร่งเครื่องขึ้น2 3 บาทก็ย้อนเนาะพี่น้องนะครับโอเคนี่ครับเอาประมาณนี้นะครับตัวตั้งสูงด้านข้างนี้ผมมีมาขายแล้วเด้อท่านพี่น้องท่านใด FC ท่านใดสิสั่งครับก็สั่งมาเลยครับผมนะตัวนี้มีมาขายแล้วเอามาหลายเติบอยู่ครับงวดนี้คันนี้เนี่ยเลยทีนี้นะครับนั่นโอเคเนาะนะครับก็แค่นี้เองครับบ่ยากครับพี่น้องกันพวกเจ้าที่ข้านตัดต้นนี่ก็เฮ็ดคือผมครับแต่งบ่าวเนาะแต่ว่าต่อไปรับรองว่าได้ตัดแทนแน่นอนครับเดี๋ยวมันสิยืดอีกอยู่นี่บ่แม่นว่ามันสิบ่ยืดอีกเด้มันสิยืดอีกอยู่ครับนะครับผม